พ่อโวกรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะเอาไปสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างหัวข้อต่างๆซึ่งในวันนี้เรามีหัวข้อว่าควรมีหลักสูตรวิชาที่สอนเรื่องเซ็กส์โดยตรงในโรงเรียนหรือไม่ควรหรือไม่ควรโดยวันนี้แน่นอนว่าเราจะออกไปตามล่าหาความคิดเห็นมาให้พวกคุณคุณว่าไหมซึ่งคำถามในวันนี้เนี่ยเอาจริงโคตรมีประโยชน์เลยนะเราจะได้รู้เนี่ยว่าคนรุ่นใหม่เขามองถึงเรื่องเซ็กส์กันยังไงกล้าพูดกันมากแค่ไหนอ่ะไปดูกันเลยควรมีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะรู้ไว้ก่อนสุดท้ายเด็กมันก็แบบอยากรู้อยากเห็นแล้วถ้าสมมติเราแบบไปค้นหาเองเราอาจจะไปจำอะไรผิดๆมาแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ควรมีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบในอนาคตเขาจะไปศึกษาวิธีผิดๆมาหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็เยอะค่ะควรที่จะอยู่ในหลักสูตรค่ะแล้วก็ควรที่จะเป็นเหมือนเรื่องที่สังคมยอมรับมากขึ้นนะคะคือตอนนี้เราก็อาจจะยังพูดเรื่องนี้ไม่ค่อยได้แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็ยังมองว่าถ้าเกิดว่าพูดเรื่องนี้มันดูไปเหมือนกับเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงในการพูดคุยปกติอะค่ะควรค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่เด็กเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อต่างๆที่มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วบางครั้งการที่เราแบบว่าไม่เปิดให้เด็กได้รับรู้อะค่ะเหมือนบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้บางทีสำหรับหนูนะคะคือเราอะมีความอยากรู้อยากลองอยู่แล้วแต่พอเราไม่รู้มันกลายเป็นว่าเราอยากรู้มากกว่าเดิมไปอีกพอมันไม่มีเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการแบบทำให้เราทำผิดซึ่งถ้าสมมติว่ามันพลาดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่คุ้มคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรมีครับเพราะว่าเหมือนในเรื่องของเซ็กเราถูกตีกรอบมาจากอดีตด้วยว่าด้วยเรื่องสื่อของอดีตว่าเป็นเรื่องที่น่าอายไม่ควรพูดแต่ด้วยความที่ว่าโลกมันก้าวไปไกลแล้วแล้วก็เราก็เลยคิดว่าแบบเราก็ต้องตามให้ทันโลกจริงสมัยนี้ใครเข้าถึงโซเชียลได้ปะวะดีไม่ดียังไงก็คัดกรองกันยากเหลือเกินแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้คุยและแนะนำเนี่ยมันจะดีมากในการเสพสื่อนะควรที่จะสอนนะคะเพราะว่าแบบมันทำให้แบบเราเรียนรู้วิธีแบบที่ถูกวิธีในการป้องกันเนี่ยค่ะไม่ควรแบบปิดอะไรเงี้ยค่ะเพราะยังไงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่ควรจะรู้แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งปิดกันอย่างเงี้ยมันทำให้เขาไม่รู้วิธีที่ถูกต้องแล้วเขาต้องการอย่างเงี้ยเขาจะไปทำในวิธีที่ผิดเราไม่สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังได้ควรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันรู้ไว้ก็ไม่เสียหายเราจะได้ป้องกันด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันค่ะถ้าง่ายๆก็คือเหมือนถ้าเราคอมแพร์กับต่างประเทศที่เขาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราควรทำให้มันเป็นแบบให้ education มากกว่ามีความรู้ความมั่นใจความเข้าใจความใดๆของน้องรุ่นใหม่เนี่ยแน่นเอียดเลยตอบแบบไม่ถอยเหตุผลก็ชัดเจนซะเหลือเกินจังหวะนี้ต้องมีสอนจริงจังแล้วไหมพี่ควรค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานความรู้เบสิกที่จริงๆมันควรต้องรู้กันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคิดว่าควรสอนเพราะว่าจะได้สอนเขาป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ว่าของผู้ชายต้องป้องกันยังไงไม่ติดโรคไม่ท้องไม่อะไรแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องสอนวิธีทำความสะอาดหรือก็ป้องกันอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะควรต้องสอนค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาจะไม่กล้าตัดสินใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราสอนตั้งแต่ในคลาสเรียนอะค่ะเขาก็จะคิดได้ว่ามันขั้นตอนต่อไปวิธีแก้ไขปัญหาควรทำอะไรต่อไปอะค่ะจะได้ไม่ต้องให้เกิดปัญหาตามมาอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะแบบควรจะมีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะมันไม่ใช่แค่การมีอะไรกันอย่างเดียวมันมีเรื่องแบบความปลอดภัยความถูกต้องเรื่องโรคหรือว่าเรื่องแบบมีเซ็กยังไงให้แบบโอเคอ่ะแบบดีต่อคนที่มีเซ็กต่างๆแบบมันมีหลากหลายเรื่องร่างกายอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่ามีอะไรกันอย่างเดียวใช่เรื่องเพศมันไม่ใช่แค่เรื่องแนบเนื้อนะเว้ยมันคือเรื่องของความสะอาดและความเข้าใจร่างกายของตัวเองด้วยให้พูดจะแพมตอบดีกันหมดทุกคนเลยนะเนี่ยเป็นตามคาดที่หัวข้อจะดีแบบนี้อัดแน่นไปด้วยสาระเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยอัดอั้นกับอะไรสักอย่างจากที่ฟังมาทุกคนก็เห็นด้วยกับ Sex Education ยกเว้นสักคนนึงอ่ะไม่พูดชื่อแล้วกันมาสรุปกันดีกว่าวัยรุ่นไทยเขาต้องการให้การศึกษาไทยเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับเพศศึกษาลงไปอย่างจริงจังไหมคำว่าจริงจังเนี่ยมันคือจริงจังทุกมิติเลยนะเว้ยไม่ไก่ไม่กาเราต้องคุยกันตรงๆได้เพราะเซ็กมันมัสเซ่ปะวะซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นในแหล่งวัยรุ่นที่มีชายและหญิงเดินไปเดินมาอายุ15ไม่เกิน30ปีแน่นอนเมื่อวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์100% เขาบอกว่าควรนะเฮ้ยไม่มีใครบอกว่าไม่ควรเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฟังกันไว้หน่อยโดยทุกความคิดเห็นจากทุกคนเนี่ยเขาว่ากันว่าเด็กๆควรได้รับความรู้และความเข้าใจทางเพศอย่างถูกต้องเรื่องเพศควรพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะยิ่งไม่รู้เนี่ยก็ยิ่งอยากรู้ปะฉะนั้นเนี่ยการได้รู้ก่อนมันดีกว่ารู้อยู่แล้วปะจะได้กันไม่ดีกว่าแก้ไง
ซึ่งถ้าเกิดจะรู้เนี่ยมันจะได้รู้อย่างถูกต้องเพราะมีผู้ใหญ่มาให้ความแนะนำมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแนะนำโดยตรงไงมันจะได้ไม่ผิดพลาดอะไรกันไปในอนาคตประชากรมันจะได้มีคุณภาพกันหน่อยเห็นไหมว่าเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือผิดศีลธรรมที่จะพูดกันตรงๆเลยนะไม่ต้องแอบให้โอกาสกับเด็กรุ่นใหม่ได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงกันบ้างนี่ไม่ได้พูดแค่เรื่องเซ็กนะทุกเรื่องเลยเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าเกิดมันจะดีขึ้นน่ะเปลี่ยนหน่อยเฮ้อถ้าเกิดอันเดิมแล้วมันไม่เวิร์คค่อยๆแก้ไปทีละเรื่อง2เรื่องวันหนึ่งมันก็อาจจะครบทุกเรื่องก็ได้นะเฮ้ยไม่รู้ว่าคนที่ดูกันอยู่เนี่ยจะมีความคิดเห็นว่าไงคอมเมนต์บอกด้านล่างได้รอบหน้าเราจะไปโพลกันที่ไหนติดตามกันละกันวันนี้ไปละวันเดย์